สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานตลาดประจำช่วงเย็นวันที่2เดือนสิงหาคมอย่าลืมนะครับตอนนี้ FP Markets ของเราเขามีกลุ่มให้นักลงทุนได้เข้าร่วมแล้วนะครับใครที่สนใจก็หยิบโทรศรัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR code ที่เห็นนี้ได้เลยหรือว่าจะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านน,น,นนะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ทองคํากันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับทิศทางของราคาทองคําในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวเป็นลักษณะไซด์เวดาวตลอดทั้งวันมีแรงกดดันเล็กน้อยบางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณดอลลาร์ก็ไม่ได้แข็งค่านะยังมีการปรับตัวอ่อนค่าอยู่เลยเกิดจากอะไรเหรอครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโดยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากการที่ยิวอัตราผลตอบแทนพนะบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับมีการฟื้นตัวตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ช่วงของตลาดยุโรปนะครับโลเก่า ที่เขาเคยไปทำไว้จะตกอยู่ที่ประมาณ1.22เปอร์เซนขึ้นไปทำไฮใหม่ที่1.24เปอร์เซนครับแต่ว่าแท่งเทียนปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาแล้วนะครับประกอบกับตัวของดอลลาร์อินดกซ์ด้วยก็เลยสร้างแรงดันให้ราคาทองคำของเราเนี่ยสามารถที่จะพลิกกลับย้อนกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ1,808ได้อีกครั้งหนึ่งพอเราพูดถึงในเรื่องของตัวข่าวสารแล้วเนี่ยครับต้องบอกนักทุนเลยว่ายังไม่ได้มีข่าวใหม่แจ้งเข้ามานะทางสำนักข่าวก็ยังให้มุมมองว่าอาจจะเกิดจากผลกระทบจากการ คอมเมนต์ของประธานเฟดสาขาต่างๆก็ได้นะครับที่ออกมาให้มุมมองสนับสนุนสกุลเงินยูเอสตาลาเช่นการอยากจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยการอยากจะทำคีวีเชอร์ริงให้เร็วๆนี้เลยเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวกันหมดแล้วนะนี่คือมุมมองที่เข้ามากดดันราคาทองคําในทิศทางระยะสั้นๆนะครับอยา่างไรก็ตามครับเราไปดูทิศทางแล้วก็มุมมองทางด้านของเทคนิคกันบ้างดีกว่านักวิเคราะห์จากเอเว r e e t สตนะครับก่อนหน้านี้ได้มองเอาไว้ว่าแนวรับที่1 8 0่ จะเป็น p o w e r f u l support เลยก็คือจะเป็นแนวรับที่มีความหนาและก็ความสําคัญอย่างมากแต่ว่าในระหว่างวันอย่างที่เราทราบกันดีครับทองคำเนี่ยเขาเคยหลุดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็เลยทําให้แนวรับดังกล่าวเนี่ยกลับแปลเปลี่ยนมาเป็นแนวต้านใหม่ที่มีความสําคัญหากว่าหลุด1,805แล้วนะครับนักลงทุนฝั่งขาเซลเดีเขาก็จะไปตั้งเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งอยู่ที่1 8 0 5 ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาอีกก็จะเป็น1,801แล้วก็1,790ตามลำดับเลยแต่ถามต่อว่าเอและอย่างนี้นี้นักทุนฝั่งหน้าบายของเรายังมีความหวังหรือเปล่าครับก็ต้องบอกเลยว่ายังมีรุ่นเหมือนกันทุกท่านเพราะ ทางนักวิเคราะห์มองว่าถ้าเกิดทองคําสามารถกลับมายืนที่ระดับ1,808ได้อีกครั้งหนึ่งคำว่ายืนนี่หมายถึงว่าจะต้องยืนรักษาระดับเลยนะครับไม่ใช่ว่าทะลุกลับขึ้นมานิดหน่อยนะทุกท่านอันนี้ไม่เอานะถ้ายืน1,808ได้ค่อยไปลุ้นที่1,810 1,813และ1,816 ตามลำดับครับผมนี่ก็คือเป้าสูงสุดนะครับที่นักวิเคราะห์ได้มองเอาไว้ในวันนี้จะขึ้นได้หรือไม่ก็อย่าลืมติดตามในเรื่องของตัวยวอัตราผลตอบแทนพัรธบัลรัฐบาลอายุ10ปีด้วยนะว่าจะปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้ายวปรับตัวอ่อนค่าดอลลาร์ก็ร่วงพร้อมๆกันทั้ง2ตัวทองคําก็จะมีการฟื้นตัวนะครับตัวนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากสําหรับหน้าบายแต่อย่างใดครับและนี่ก็คือการอัปเดตสถานะทองคําในช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ